MPVality สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องวุ่นนักท่านอารักษ์จอมป่วนใน EP ที่10ถึง12ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะไต้เถาจงพยายามยัดเยียดคนของตัวเองจะไล่นางเอกออกให้ได้นำซ้ำยังสงสัยเรื่องที่นางมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้แทนพระองค์พระเอกแก้ต่างแทนว่านางมีความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงก็สามารถทำงานนี้ได้แต่ไม่ว่าจะใช้เหตุผลอะไรใต้เท้าจงก็ไม่พอใจพระเอกเลยโกหกว่าเขากับนางมีใจให้กันฝ่ายนางเอกก็ร้อนรนไม่รู้ผลจะออกมายังไงจูต้าชงกล่าวว่านางมีเวลาทำคดีแค่3เดือนครบกำหนดแล้วก็ต้องกลับไปแต่งงานกับเขาอยู่ดีนางเอกเลยแต่งเรื่องว่านางกับพระเอกกำลังอินเลิฟกันอยู่ทางที่ดีจูต้าชงควรจะกลับจีนานหาผู้หญิงดีๆแต่งงานด้วยสักคนเจิงซาเฟิงมารายงานว่าบ่าวของซางเจียที่ถูกขังอยู่ในคุกหายไปหมดแล้วพระเอกคิดว่าเป็นฝีมือไต้เท้าจงจึงไปขวางขบวนเกี้ยวของเขาไว้เจิงซาเฟิงเปิดประตูเกี้ยวเห็นบ่าวของซางเจียอยู่ในนั้นไต้เท้าจงแถกข้างๆคูๆอำเภอถงหลิงขึ้นกับมณฑลฉือโจซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลดังนั้นเรื่องที่ซางเจียลักลอบขุดทองก็ให้แล้วๆกันไปพระเอกไม่ยอมในฐานะนายอำเภอจะต้องสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดไต้เท้าจงยอมคืนคนให้แต่โดยดีแต่ได้ทิ้งท้ายว่าพระเอกจะต้องเจอกับเขาอีกที่มณฑลฉือโจอย่างแน่นอนเจิ้งซาเฟิงแปลกใจที่ไต้เท้าจงยอมมอบคนให้ง่ายๆไม่ทันไรมือปราบฉงมาแจ้งว่าบ่าวรับใช้น้ำลายฟูมปากตายกันหมดแล้วเซียงกวารู้ข่าวว่าพระเอกคบกับนางเอกก็ไม่พอใจแถมไม่รู้กันเพียงแค่ที่ว่าการแต่ยังโด่งดังไปทั้งอำเภอนางเอกเลยไม่กล้าไปพบหน้าพระเอกเด็กๆสำนักพิมพ์เตือนให้รีบไปทำงานไม่อย่างนั้นจะโดนคอรหาว่าใช้อภิสิทธิ์แฟนนายอำเภอนางเอกอิดออดเรื่องที่เป็นแฟนทิพย์อีกไม่นานก็ต้องมีคนรู้ดังนั้นควรแซงคบกันสักระยะแล้วค่อยเลิกกันพระเอกบอกไหนๆก็ต้องเลิกก็เลิกมาซะวันนี้เลยนางเอกว่าตามนิยายแล้วช่วงนี้ควรอยู่ในระยะชื่นมื่นแล้วยื่นกำหนดเวลาจะเป็นแฟนกันหลอกๆแค่3เดือนระหว่างนั้นมือปราบหวังเข้ามานางเอกคว้ามือพระเอกไปจับแซงทำเป็นสวีทกันแล้วทั้งสองก็ทำข้อตกลงการเป็นแฟนมีใจความว่าก่อนถูกเนื้อต้องตัวต้องขออนุญาตล่วงหน้าเวลาจับมือก็ห้ามสอบประสานพระเอกยื่นข้อเสนอบ้างห้ามนางสืบคดีซางเจียกับคดีเหมืองทองหากจะไปราชการต้องขออนุญาตก่อนนางเอกไม่พอใจจึงด่าพระเอกว่าทำตัวเหมือนจูต้าชงไม่มีผิดชอบบังคับคนอื่นพระเอกเถียงว่าไม่เหมือนเพราะเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับนางเสี่ยวลิ่วยกขนมเหนียวที่เพิ่งทำเสร็จหมาดๆมาให้แล้วก็วิจารณ์ว่าคู่ของพระเอกนางเอกคงจะคบกันได้อีกไม่นานดูเหมือนกำลังเบื่อหน่ายใกล้ถึงจุดจบนางเอกเถียงว่าเพิ่งคบยังสวีทหวานกันอยู่เลยแล้วก็เอามือไปแตะพระเอกแบบเก๊ๆกังๆเสี่ยวลิ่วยกเรื่องตัวเองมาพูดตอนเขาอยู่กับเมียแรกๆมีแต่อยากจะกินโจ๊กชามเดียวกันตัวติดกันทั้งวันทั้งคืนไม่เหมือนทั้งสองที่มีท่าทีเย็นชาพระเอกหัวไวรีบป้อนขนมแล้วลุกขึ้นงับขนมจากปากนางเอกไม่พอบอกว่าขนมหวานยิ่งนักทำเอาเสี่ยวลิ่วกับมือปราบหวังต้องชิ่งหนีเพราะไม่อยากเป็นกอขอคอนางเอกโมโหที่พระเอกฉวยโอกาสเกือบจะจูบปากนางอยู่แล้วแต่พระเอกกวนบาทาบอกไม่ได้จูบเพราะแพ้สิ่งสกปรกนางเอกเลยงอนสะบัดหน้าหนีไปจูต้าชงเห็นพระเอกกับนางเอกคบกันก็เกิดความเฮิร์ตสุดๆบนเวทีรูอี้กำลังแสดงร่ายรำแต่มีนักเลงมาล่วงเกินเจิ้งซาเฟิงจึงขึ้นไปช่วยมีคนส่งจดหมายลับให้หลู่อี้ไปขโมยหลักฐานของซางเจียที่ว่าการแล้วจะมีคนไปรอรับจูต้าชงยังไม่ละความพยายามภายใน3เดือนนี้จะต้องลงหลักปักฐานที่ถงหลิงเผื่อนางเอกจะเปลี่ยนใจเพราะผู้หญิงคงชอบคนที่หาเงินได้มากๆอย่างเขามากกว่านายอำเภอเล็กๆอย่างพระเอกจึงจะจัดงานประชันคณิกาหาหลู่อี้ชนะก็จะเป็นคณิกาอันดับหนึ่งแห่งหอเมียวเซิงต้องมีคนทั่วไปมาเที่ยวมากขึ้นแน่นอนเจิ้งซาเฟิงขอเข้าไปเยี่ยมหลู่อี้เห็นนางฟุบหลับอยู่บนโต๊ะเพราะไม่สบายหลู่อี้ขอให้ช่วยพูดกับจูต้าชงให้เลื่อนงานประชันคณิกาออกไปก่อนเพราะนางยังคงเข้าแข่งขันไม่ได้นางเอกพบวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักให้เรื่องแฟนทิพย์ของนางแนบเนียนยิ่งขึ้นจึงบอกอาการของคนเพิ่งมีแฟนว่าจะยิ้มแย้มอารมณ์ดีจากนั้นก็ขอให้พระเอกลองยิ้มดูบ้างแล้วก็เอานิ้วจิ้มปากให้ยิ้มจากนั้นก็สอนว่า
คนเป็นแฟนกันจะพูดจาอ่อนโยนและจะพูดลงท้ายด้วยคำว่านะเช่นพวกเราออกไปเดทกันตอนนี้เลยนะแล้วก็ลากพระเอกไปเดินเล่นในเมืองข่าวที่ทั้งสองเป็นแฟนกันรู้กันทั่วเมืองมีแต่คนอยากรู้เลิฟสตอรี่และคิดว่าพระเอกชอบนางเอกเพราะหลักแหลมหรือไม่ก็รูปร่างหน้าตาพระเอกปฏิเสธไม่ใช่ทั้งสองอย่างนางเอกงอนที่เขาไม่รับมุกชาวบ้านเลยจะเดินหนีพระเอกดึงนางมาโอบแล้วบอกว่านางฉลาดเฉลียวและมีจิตใจที่ดีงามจึงไม่ลังเลที่จะเลือกถานหลิงอิงคนนี้มาเป็นแฟนชาวบ้านพากันปรบมือชอบใจมอบรองเท้าเด็กให้พร้อมอวยพรให้มีลูกด้วยกันไวจูต้าชงจัดงานประชันคณิกาให้สาวงามแต่ละคนขึ้นแสดงการร่ายรำเมื่อถึงคราวรูอี้ขึ้นแสดงมีสาวชุดแดงปิดบังใบหน้าเหินลงมาจากด้านบนแล้วก็ร่ายรำนางเอกเห็นหน้าก็รู้สึกคุ้นๆแล้วปากไวบอกว่านั่นคือเจิ้งเซาเฟิงทำเอาจูต้าชงวายว่าไม่ใช่นั่นมันรูอี้ต่างหากส่วนลูอี้ตัวจริงแอบเข้าไปในห้องเก็บหลักฐานแล้วขโมยหลักฐานคดีซานเสียออกไปเจ้าซาเฟิงดื่มเหล้าเมาไมล์แล้วบ่นกับลูอี้ในคราบผู้ช่วยโจว่าพระเอกมีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนแถมเปิดโปงเรื่องที่เขาขึ้นไปแสดงแทนลูอี้ที่กำลังป่วยอีกเจ้าซาเฟิงกับพระเอกพบว่าหลักฐานคดีซางเสียหายไปก็รู้ว่าเป็นฝีมือของไต้เท้าจงพระเอกย้ำว่าถึงหลักฐานจะหายแต่ก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งไต้เท้าจงยังไม่รู้ว่ามีหลักฐานหลงเหลือจริงไหมอีกทั้งยังไม่พบที่ซ่อนทองคำจึงย้ำว่ายังไงก็ต้องปกป้องคนของที่ว่าการให้ปลอดภัยจากนั้นก็เผลอลงท้ายประโยคด้วยคำว่านะเจ้าเซาเฟิงทักแต่ก่อนไม่เคยพูดจาอ่อนโยนอย่างนี้นางเอกวิ่งเข้ามาบอกคราวก่อนที่ไปออกเดทยังขาดอีกสิ่งหนึ่งเวลาคนเขาอินเลิฟกันจะมีท่าทางล่องลอยเหมือนอยู่ในปุยเมฆเจ้าเซาเฟิงดีด้าที่ตนก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันตอนที่อยู่กับลูอี้พระเอกเถียงเพราะเจิ้งซาเฟิงมีวิชาตัวเบาส่วนเขาคงทำเช่นนั้นไม่ได้ที่สำคัญเป็นเรื่องไร้สาระนางเอกเลยงอนเดินหนีไปลูอี้มาขออภัยจูต้าชงและยอมให้หักเงินเดือนที่ไม่ได้เข้าร่วมงานประชันคณิกาจูต้าชงโชป๋าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่พูดจบก็ปรึกษาปัญหาหัวใจทั้งที่เขามาเจอนางเอกก่อนชัดๆแต่โดนพระเอกมาซิวไปเฉยว่าแล้วก็อวดความร่ำรวยจึงขอให้นางช่วยเลือกเครื่องประดับเป็นของกำนันให้นางเอกจูต้าชงหยิบปิ่นปักผมทับทิมที่มีในโลกนี้เพียง2ชิ้นชิ้นแรกอยู่กับฮองเฮาส่วนชิ้นที่2ได้มาจากรางวัลในการช่วยฮองเฮาตามหาน้องชายที่หายสาบสูญไปแต่จนป่านนี้ก็ยังหาไม่พบแล้วก็พูดถึงนางเอกว่ารักน้องชายมากขนาดไม่ใช่น้องแท้ๆยังพาหนีมาด้วยหลุยอี้เลือกสร้อยข้อมือที่ไม่หรูหรามากนักเพราะปกตินางเอกเป็นคนไม่แต่งตัวอยู่แล้วหากใช้ชิ้นที่โอเวอร์เกินไปก็คงจะไม่ใช้เจิ้งซาเฟิงกล่าวกับพระเอกหากนางเอกอยากเล่นละครแฟนทิพย์เหตุใดนางจึงไม่ขอร้องให้เขามาแกล้งแสดงเป็นแฟนแต่กลับเลือกพระเอกก็เพราะคิดว่าพระเอกคือคนที่นางพึ่งพาได้พระเอกเลยคิดได้ว่าตำหนินางแรงไประหว่างนั้นเห็นเจิ้งซาเฟิงนั่งปักผ้าก็อึ้งไปเล็กน้อยเจิ้งซาเฟิงอธิบายสมัยนี้ผู้ชายก็ทำงานแทนผู้หญิงได้แถมจะยิ่งได้ใจหญิงกว่าเดิมพระเอกสนใจจะเรียนรู้บ้างนางเอกมาหาเหล้าดื่มเพราะอารมณ์เสียที่โดนพระเอกตำหนิจึงชวนเพื่อนหญิงหลุยอี้ไปขโมยสุราหมักของพระเอกมาผสมน้ำมะระเพื่อให้รสชาติเปลี่ยนหลุยอี้ชิมแล้วไม่ขมนางเอกบอกเพราะหลุยอี้มีเรื่องขมขื่นในใจจึงให้ระบายออกมาหลุยอี้บอกกลุ้มใจมีคนใช้ให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำที่จริงนางกล่าวถึงพ่อบุญธรรมแต่นางเอกเข้าใจว่าถูกคนที่ห่อเมี่ยวเซิงรังแกพอเห็นว่าไม่สะดวกใจจะเล่าจึงบอกว่าขอแค่ทำเรื่องที่ไม่ผิดต่อตนเองและผู้อื่นก็เพียงพอแล้วระหว่างที่นางเอกกำลังควรสุราหลุยอี้แอบหยิบปิ่นที่ปักอยู่บนหัวของนางเอกซึ่งเป็นปิ่นที่พระเอกให้ออกไปพระเอกเห็นสุราที่หมักไว้โดนคนเปิดก็รู้ว่าเป็นฝีมือนางเอกจึงขอโทษที่เมื่อวานพูดไม่ดีใส่และชวนไปคุยกันสองคนเดินไปคุยไปจนถึงเขาเทียนมู่พระเอกแซวว่าที่เลือกเขาเป็นแฟนทิพแทนที่จะเลือกเจิ้งซาเฟิงเพราะลุ่มหลงในตัวเขานางเอกเอียนจนอ้วกจะแตกพระเอกเห็นที่ข้อมือนางมีเครื่องประดับใหม่พอรู้ว่าจูต้าชงให้มาก็รู้สึกหึงนิด
นางเอกว่ากำไรนี้มีค่าร้อยตำลึงไม่รับก็โง่แล้วพระเอกเหน็บถ้ารับของคนอื่นก็ต้องรับไมตรีด้วยจึงสั่งให้นำไปคืนนางเอกปฏิเสธและสองคนก็พลัดตกลงไปในหลุมด้านล่างซึ่งมีศพคนมากมายที่พื้นดินมีทองคำอยู่ด้วยจึงคิดว่าที่แห่งนี้คงจะเป็นทางเข้าเหมืองทองที่ซางเจี๋ยขุดไว้แต่มีร่องรอยเคลื่อนย้ายทองคำไปหมดแล้วนางเอกใช้มือขุดคุ้ยพื้นดินพระเอกมอบมีดสั้นให้ใช้บอกถือโอกาสมอบของขวัญให้นางก็แล้วกันจะได้มีน้อยหน้าจูต้าชงแล้วพระเอกก็จุดพลุสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ไม่เอาออกมาใช้แต่แรกเพราะอยากอยู่กับนางเอกนานๆจากนั้นไม่นานเจิ้งซาวเฟิงก็มาช่วยให้ทั้งสองปีนขึ้นมาจากหลุมนางเอกทำสร้อยข้อมือตกแต่จะลงไปเก็บก็ยากลำบากจึงตัดใจทิ้งไปพระเอกแอบทำเซอร์ไพรส์ให้คนจุดโคมทั่วจวนมีโคมรูปกระต่ายที่นางเอกชอบด้วยจากนั้นก็ชวนดูหนังที่มีเนื้อเรื่องจากนิยายของนางเอกที่นำมาวาดเป็นการ์ตูนลุยอี้ในคราบผู้ช่วยโจแอบฟังทั้งสองคุยกันพระเอกรู้ตัวว่ามีคนแอบฟังจึงแซงทำหวานซึ้งจนนางเอกขนลุกจึงกระซิบว่ามีคนแอบฟังอยู่จึงจะทำสวีทเพื่อตบตาแล้วก็ดึงนางเข้ามาใกล้จนนางยอมให้เขาจูบที่หน้าผากเซียวลิ่วกับมือปราบหวังเข้ามาเห็นพอดีก็เขินแทนแต่ก็รีบแจ้งข่าวว่านายท่านซุนฆ่าตัวตายแล้วพระเอกพาลูกน้องไปค้นหาที่ริมแม่น้ำที่นายท่านซุนโดดน้ำตายพระเอกไม่คิดว่าเขาจะกล้าฆ่าตัวตายจริงๆซึ่งก็เป็นเช่นนั้นนายท่านซุนแค่จัดฉากฆ่าตัวตายเท่านั้นนางเอกจะทำอาหารให้พระเอกเป็นการขอบคุณที่ช่วยทำหนังสือเรียกตัวทำคดีน้องชายแซวพักนี้พี่สาวแสดงละครสมจริงสมจังขึ้นทุกวันนางเอกแก้ตัวเพราะอาศัยอยู่ที่ว่าการตั้งนานต้องตอบแทนหน่อยน้องชายบอกสำนักพิมพ์ซ่อมแซมเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็เข้าอยู่ได้นางเอกจึงยอมกลับไปนางเอกกล่าวขอบคุณชาวคณะและจะกลับไปอยู่ที่สำนักพิมพ์เหมือนเดิมพระเอกรู้สึกเสียดายที่นางจะไม่อยู่แล้วเสี่ยวลิ่วแซวว่ายังไงก็สามารถเจอนางเอกได้ตอนทำงานทุกวันอยู่ดีแล้วนางเอกก็พรีเซนต์อาหารตำรับเปิดพิสดารกบนึ่งน้ำขลุกขลิกลูกตาวัวตุ๋นยาจีนสมองหมูตุ๋นและเมนูพิเศษคือแมงป่องตุ๋นยาจีนถ้าใครไม่กินนางจะทำอาหารให้กินทุกวันด้วยความสยองชาวคณะเลยขัดไม่ได้กินเข้าไปไม่นานก็แย่งกันวิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันจังเซาเฟิงกลับมาเห็นที่ว่าการโล่งโจ่งเพราะสมาชิกท้องเสียกันหมดแต่พระเอกไม่มีอาการเลยแซวว่าเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์พระเอกหยิบน้ำมาดื่มเจิ้งซาวเฟิงดื่มไปนิดเดียวก็บ้วนทิ้งเพราะมีรสเปรี้ยวที่แท้คือชาเก๊กฮวยที่นางเอกทำไม่นานก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปด้วยอีกคนอีกด้านลุยอี้ทำการแสดงอยู่จู่ๆก็เป็นลมหมดสติไปพระเอกพานางเอกไปดูศพบ่าวของซางเจี๋ยที่ตายเพราะโดนยาพิษมีคนหนึ่งผิวพรรณมือไม้บอบบางไม่เหมือนคนทำงานหนักนางเอกคิดว่ามีคนอำพรางศพบ่าวคนหนึ่งของซางเจี๋ยซึ่งที่จริงแล้วยังไม่ตายเจิ้งเซาเฟิงมาซื้อยาแก้ท้องเสียที่ร้านขายยาก็ได้รู้จากเอ้อถงว่าแม่นางหลุยอี้ไม่สบายหมอตรวจอาการแล้วบอกว่าเหมือนจะถูกพิษแต่นางบอกเป็นตั้งแต่เกิดรักษาไม่หายไม่ต้องการให้ใครยุ่งและไล่ให้ทุกคนออกไปเจิ้งเซาเฟิงถามจะรักษาหลุยอี้ได้ยังไงหมอกล่าวว่ายาที่จะใช้รักษายังไม่เคยมีใครทดลองมาก่อนจึงกลัวว่าจะเป็นอันตรายเจิ้งเซาเฟิงขอให้หมอทำเทียบยามาเขาจะเป็นคนทดลองเองนางเอกหาปิ่นปากผมที่พระเอกให้ไม่พบเด็กๆในสำนักพิมพ์แซวว่าแค่ปิ่นหายก็ร้อนรนนางเอกเฉยๆก็แค่เสียดายเพราะปิ่นราคาแพงพระเอกคิดจะหาของขวัญให้นางเอกได้ยินสาวใช้คุยกันถึงนิยายของเมี่ยวเมี่ยวเซิงว่าผู้ชายมักให้ดอกไม้ผู้หญิงก็ปิ๊งไอเดียทำดอกไม้บอกรักนางต่อหน้าคนมากมายนึกว่านางจะซึ้งแต่กลับโมโหเพราะดันมอบดอกเป็นจมาศที่หมายความว่ารักยั่งยืนแต่อีกในหนึ่งก็หมายถึงแก่มานานนางเอกคิดได้ว่าเล่นละครอยู่จึงวิ่งเข้าไปกระซิบว่าคราวหน้าต้องให้ดอกกุหลาบถึงจะถูกได้เท้าจงให้ลูกน้องนำยามาให้หลุยอี้จัดการนายท่านซุนหลุยอี้ไม่อยากฆ่าใครอีกจึงปฏิเสธสายลับกล่าวว่าไม่ได้ทำให้ตายแค่ทำให้พูดไม่ได้เท่านั้นเจ้าซอเฟิงเห็นหลุยอี้ทำอาหารอย่างทุลักทุเลก็บอกให้เป็นหน้าที่ตนแล้วมอบยาบำรุงที่คั่วเองกับมือให้เจ้าซอเฟิงชิมอาหารฝีมือหลุยอี้ก็สำลักแต่สัญญาว่าจะกินให้หมด
จิ้งเซาเฟิงเปิดดูศพที่นำขึ้นมาจากหลุมหน้าทางเข้าเหมืองก็พบว่ามีรอยสักที่หลังหูเหมือนกันทุกคนสักพักมีศพหนึ่งขยับตัวที่แท้เป็นนางเอกเข้ามาแอบฟังพระเอกบ่นว่าแหกกฎนางเอกย้อนวันก่อนเขาก็แหกกฎเหมือนกันจูบหน้าผากนางต่อหน้าคนอื่นแต่พอเห็นเจ้าเซาเฟิงกับมือปราบแอบฟังด้วยความอายจึงรีบออกไปนายท่านซุนส่งจดหมายนัดพระเอกมาพบเพื่อบอกว่าตนเองยังไม่ตายแล้วมอบเงิน 5,000 ตำลึงให้เลิกตรวจสอบคดีเหมืองทองพระเอกถามเหมืองทองอยู่ที่ไหนนายท่านซุนก็ไม่ยอมบอกท่าเดียวพระเอกรับประกันว่าจะปกป้องความปลอดภัยอย่างสุดความสามารถแล้วกระซิบอะไรบางอย่างหลุยอี้ที่แอบฟังอยู่เห็นเอ้อถงยกดอกท้อตุ่นไปให้พระเอกก็วางยาในนั้นนายท่านซุนสารภาพว่าเป็นคนค้นพบเหมืองทองและร่วมมือกับซางเจียแต่พอแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวจึงใช้ลูกน้องวางยาตอนนี้ก็ยอมรับความผิดแล้วขอทางรอดสักหนึ่งทางพระเอกไม่ยอมยังไงก็ต้องเข้าคุกทันใดนั้นนายท่านซุนก็สิ้นใจตายพระเอกสงสัยว่าดอกท้อตุ่นน่าจะมีปัญหาเจ้าเซาเฟิงเห็นปกติพระเอกชอบของหวานนี้ที่สุดแต่กลับไม่กินเป็นเพราะพระเอกยังเอียงกับสมองหมูที่นางเอกทำให้กินเมื่อวันก่อนหมอเยี่ยนที่เคยรักษาพระเอกมาที่ถงหลิงพระเอกรีบแจ้งไปหาเพราะกลัวหมอเยี่ยนจะบอกนางเอกว่าเขาคือถังเทียนหยวนมาถึงก็ไล่ให้นางเอกออกไปทำอาหารจากนั้นก็ขอให้หมอเยี่ยนปิดบังชื่อจริงของเขาเอาไว้ก่อนแล้วเชิญหมอเยี่ยนกินข้าวเย็นด้วยกันนางเอกทำยาบำรุงมาให้พระเอกทำท่าหวาดกลัวจึงรับประกันว่าปลอดภัยหากมีอะไรเกิดขึ้นจะยอมรับเลี้ยงตลอดชีวิตพระเอกชิมไปคำหนึ่งก็รู้สึกอร่อยเจ้าเซาเฟิงขอดูมีแต่ตัวยาแพงๆทั้งนั้นหนึ่งในนั้นยังเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศทำให้ทุกคนครื้นเครงกันใหญ่สักพักพระเอกเริ่มปวดท้องจึงรีบวิ่งเข้าห้องน้ำหมอเยี่ยนไปดูตัวยาแล้วบอกว่านางเอกเข้าใจผิดจริงๆยาบำรุงที่พระเอกต้องการคือยาแก้ถ่ายไม่ออกต่างหากหลุยอี้รีบปึ่งไปหาเต้เท้าจงเพื่อทวงถามว่ายาที่ให้ไปไหนว่าแค่ทำให้ไม่มีเสียงแต่เหตุใดนายท่านซุนถึงเสียชีวิตแล้ว EP ที่12ก็จบลงติดตามวุ่นนักท่านอารักษ์จอมป่วน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ